ทบต้นทบดอกไทยเปิดบ้านอัดมาเลเซีย 3-0 ทะลุชิงเจ้าอาเซียนดวลเวียดนามวันที่10มกราคม2566เวลา 19:30 น.ที่สนามธรรมศาสตร์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศนัด2ทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยเกมแรกฝ่ายหลังเอาชนะมาได้ก่อน 1-0 เกมนี้กุนซือช้างศึกมโนโพลกิ้งใช้ชุดเดิมเกือบทั้งหมดแต่มีการเปลี่ยนแค่ตำแหน่งประตูตำแหน่งเดียวเป็นกำพลปฐมรกุลที่ลงแทนกิติพงษ์ผู้แถวเชือกส่วนตัวหลักยังมีทั้งธีราธรบุญมาทันและธีรศิลป์แดงดาด้านนายใหญ่เสือเหลืองอย่างคิมพันก่อนเกมนี้ใช้ดาเรนล็อกเป็นหน้าเป้าพร้อมมีไฟซอลฮาลิมสนับสนุนเริ่มเกมมาไทยบุกอย่างหนักและนาที16มาได้ลุ้นจากจังหวะที่ธีรศิลป์แดงดาหม่งตั้งให้บดินทร์ผาลาลากไปยิงด้วยซ้ายติดเซฟกระเด้งออกมานาทีที่19ธีราธรบุญมาทันเติมมาทางซ้ายก่อนเปิดให้ธีรศิลป์แดงดาโขกเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำก่อน 1-0 สกอร์รวมกลับมาเท่ากันที่ 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นส่งอดิศักดิ์ไกรสอนลงมาเล่นแทนธีรศิลป์แดงดาที่มีอาการบาดเจ็บนาทีที่55เอกนิตปัญญาเก็บบอลได้ก่อนจ่ายให้บดินทร์ผาลายิงเข้าไปให้ไทยนำห่าง 2-0 และสกอร์รวมไทยแซงนำ 2-1 นาทีที่69ไทยเปลี่ยนตัวคนที่2ด้วยการส่งวีระเทพป้อมพันลงมาเล่นแทนบดินทร์ผาลาและนาทีที่71สุพนันท์บุรีรัตน์เติมมาทางขวาก่อนเปิดเข้ากลางให้อดิศักดิ์ไกรสอนชาติไปชนเสาก่อนตามซ้ำเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำห่างเป็น 3-0 สกอร์รวม 3-1 นาทีที่81ไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยการส่งเฉลิมศักดิ์อัคคีและจักรพันธ์ไพรสุวรรณลงมาเล่นแทนพันษาเหมวิบูลย์และสุพนันท์บุรีรัตน์ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียไป 3-0 สกอร์รวม 3-1 ทำให้ไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามโดยเกมแรกจะเตะที่มีดินสเตเดียมในวันที่13มกราคม2566และจะได้กลับมาเตะที่ธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่16มกราคม2566ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30และ T Sport 7